กสคตราจัดประชุมสัมมนาในงานต้นสังกัดสำนักงานสกสคตราชลบุรี FC เปิดบ้านชนะตราด FC หยุดหยิด3-2จังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการผู้ว่าพาทบุญแต่งผ้าไทยสกสคตราจัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานสกสคตราดปี2563เวลา9:00 น.ที่ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้าเมืองตราดนายจำนงเหล่าคงทรัพย์ผู้อำนวยการสกสคจังหวัดตราดนายเศรษฐาเสนาวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดตราดพร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกชพคชพสในจังหวัดตราดกว่า50ท่านร่วมประชุมในโครงการสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดในการทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพของสำนักงานสกสคจังหวัดตราดจากนั้นนายจำนงเหล่าคงทรัพย์ผู้อำนวยการสกสคตราดได้ทำการกล่าวรายงานสำนักงานสกสคจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาหน่วยงานต้นสังกัดทำการหักเงินสงเคราะห์รายศพปี2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินสงเคราะห์รายศพชพคชพสให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทั้งยังฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งยังสร้างเครือข่ายประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดเก็บเงินชพคชพสระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสกสคหน่วยงานต้นสังกัดกับเงินชพคชพสจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภารกิจให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนายเศรษฐาเสนาวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดตราดว่าประชุมในครั้งนี้จะทำให้สำนักงานคณะกรรมการสกสคหน่วยงานต้นสังกัดผู้จัดทำรายละเอียดบัญชีเงินเดือนหรือเงินบำนาญที่ทำการหักสังเคราะห์รายศพชพคชพสได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการสกสคทั้งยังให้เห็นความสำคัญของสวัสดิการชพคชพสของการเป็นสมาชิกและผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับครอบครัวชลบุรี FC เปิดบ้านชนะตราด FC บุดวิด3-2เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนัดที่5ระหว่างชลบุรี FC เจ้าบ้านกับตราด FC ผู้มาเยือนโดยเกมนัดนี้ชลบุรี FC ส่งนักเตะตัวหลักนำโดยดาแกรนบอสโควิดและเฮริสันไคออนส่วนตราด FCทีมเยือนจากตราด FC นำโดยริคาโดซานโตสมัตตาฟาอาซัสซอยซัวลาแมงและสุทธินันท์พุกหอมอามานีอากรีนันโดเริ่มเกมจากชลบุรีส่งบอลก่อนและโยนขึ้นมาแต่ตราด FC สกัดบอลได้ส่งขึ้นมาและซัวลาแมงถูกทำฟาวตราด FC ได้ฟรีคิกพรปรีชายิงไปริมขวาริคาโดขึ้นมงส่งบอลเข้าประตูไปนำไป0-1แต่นาทีที่4ชลบุรี FC เกือบได้ฟรีคิกหน้าประตูแต่สุดท้ายกรรมการไม่ให้เกมของตราด FC หลังได้ประตูไม่เป็นรองและยังเปิดเกมบุกใส่ชลบุรีได้ดีและเกือบทำประตูเพิ่มได้แต่ชลบุรีป้องกันไว้ได้โดยช่วง15นาทีแรกตราด FC คุมเกมได้ดีกว่าหลังจากชลบุรีเริ่มเกมได้เปิดเกมบุกต่อเนื่องโดยการโยนบอลเข้ากลางและมาประสบความสำเร็จในนาทีที่22จากดราแกนที่ซ้ำประตูเข้าไปจากที่มุตตาฟาสกัดออกมาตีเสมอไป 1-1 หลังเสียประตูตราด FC เสียการครองบอลไปและไม่สามารถตั้งเกมบุกได้เหมือนเดิมกลับถูกชลบุรีกดดันและโยนบอลใส่แดนหลังหลายครั้งแต่ไม่เป็นประตูกระทั่งจบครึ่งแรกเสมอกันไป 1-1 เกมในช่วงหลังเริ่มตราด FC บุกทันทีและได้จังหวะบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษชลบุรีสกัดเข้ามาทางของรังสรรค์วิรุณศรีแตะบอล1จังหวะแล้วยิงด้วยซ้ายบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามตราด FC นำไป1-2ชลบุรีเริ่มเปิดบุกอีกครั้งแต่ยิงบอลออกไป2ครั้งแต่สุดท้ายนาทีที่56ไอคอนยิงประตูตีเสมอให้ชลบุรีเป็น2-2หลังจากนพนันส่งบอลเข้ากลางและตราด FC สกัดออกมาชลบุรีได้ประตูตีเสมอในนาทีที่56จากไอคอนจากนั้นชลบุรีเปิดเกมเบียดตราดต่อเนื่องพร้อมส่งธีรเทพวิโนไทยลงปีกขวาและตราด FC ถอดพรปรีชาออกและส่งเกียงไกรพิมพ์รัตน์ลงเสริมแดนกลางและหลังเล่นไปได้นาทีเดียวตราด FC มาเสียจุดโทษจากการดู VAR
และไอคอนยิงเข้าไปเป็นประตูที่3ชลบุรีนำไป 3-2 ช่วงเวลาที่เหลือชลบุรียังเปิดเกมบุกต่อเนื่องตราด FC ส่งพรศักดิ์ป้องทองลงมาเล่นแดนขวาและเติมเกมบุกทันทีแต่ตราด FC ทำได้ไม่ทันแม้จะต่อเวลาไป3นาทีสุดท้ายหมดเวลาตราด FC พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 3-2 แพ้เป็นนัดที่5ยังไม่มีแต้มรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามูลนิธิผอ.สว.ประจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่วันที่1กันยายน2563วันที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานกรรมการผอ.สว.ประจำจังหวัดตราดเปิดเผยว่ามูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดตราดหรือผอ.สว.ประจำจังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารโดยกำหนดออกหน่วยปฏิบัติงานครั้งที่17ทับ2563ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563ที่ศาลาผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีหมู่ที่3ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่สำหรับการจัดหน่วยให้บริการในครั้งนี้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาแพทย์แผนไทยการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่การให้บริการตรวจสารเคมีในเลือดสอนสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตามโครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่าการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพการเปิดรับบริจาคดวงตาอวัยวะรวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ในวันและเวลาดังกล่าวจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการผู้ว่าพาทำบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราดครั้งที่5ที่วัดวิเวกวรารามในวันที่9กันยายน2563วันที่ร้อยตรีพิเชียรลิมหวังอยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาทำบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2563โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรสมาทานศีล5รับฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะหรือวันพระจำนวน5ครั้งแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนาทั่วโลกทั้งประเทศไทยยังไม่สิ้นสุดจึงได้เคลื่อนจัดกิจกรรมครั้งที่1ถึง3ออกไปก่อนโดยบัดนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในประเทศไทยได้คลี่คลายลงแล้วประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆดังนั้นจังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญแต่งผ้าไทยเบิกบานใจวิถีพุทธจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2563โดยในเดือนกันยายน2563หรือครั้งที่5กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันศุกร์ที่25กันยายน2563เวลา 6:45 นาทีณวัดวิเวกวรารามตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญดังกล่าว
โดยยังคงให้มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่สบค.กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด